มาดูจังหวะกดสูตรตรงนี้ครับเบนจามินเจมส์เดวิสครับลูกนี้ให้มาแล้วทีนี้มาที่วิลเลียมไวเดอร์เชอร์โหลูกสูตรแล้วครับลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับหลังจากมีชื่อติดทีมชาติไทยก็ระเบิดฟอร์มในนัดถัดมากับสโมสรเลยนะครับดูอีกทีนึงครับเนี่ยครับลูกซ้อมเลยครับกดสูตรมาจริงๆโอ้โหสวยไปเลยครับนี่ฮะดูมุมหลังโกอีกทีนึงแตะทีแล้วโยกเข้าในแล้วปั่นโค้งๆครับแล้วมาดูคนที่ส่งมาตอนแรกเบนจามินเจมส์เดวิสโอ้โหขอกับเขาบ้างเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเกมนี้โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับแล้วมาดูอีกคู่นึงครับเมืองทองแล้วโอ้โหปั่นอย่างสวยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับสรวิทย์พานทองครับวันนี้มีแต่ลูกสวยๆเดี๋ยวมาติดตามกันครับเอาละครับเรามาดูเกมคู่ของอุทัยกับระยองกันก่อนเลยดีกว่านะครับเกมนี้น่าสนใจจากการปาดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยหรือเปล่าวิลเลียมไบเดนเชอร์ครับจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหทำได้ตั้งแต่นาทีที่35แล้วครับโอ้เป็นลูคัสครับเปิดเข้ามาครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะโยกโยกวิลเลียมมาไม่ล้ำแน่แต่ว่าโอ้มีพยายามไปเล่นครับริคาร์โดซานโตสน่าจะล้ำแหละครับถ้าอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีนึงคือมีพยายามไปแปรเหมือนจะทำให้ผู้รักษาประตูเนี่ยเสียจังหวะหรือเปล่าครับแต่ก็พยายามเล่นนะฮะต้องดูผู้ตัดสินแหละครับว่าจะเช็คไหมนะครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับตัวเองอ่ะทำได้ก็ไม่ล้ำครับแล้วดูครับตีเส้นมาไม่เหลือครับผู้ตัดสินก็ไปดูแล้วไม่ได้นะครับเอามาดูจังหวะฟรีคิกกดสูตรตรงนี้ดีกว่าครับวิ่งหลอกทีนึงวิลเลียมแล้วพอวิ่งหลอกเสร็จเห็นไหมครับไปตรงนั้นแล้วยิงโค้งตรงนี้ได้แน่นอนครับ 1-0 ครับอุทัยนำครับโอ้โหนี่ครับพอเรียกไปติดทีมชาติเนี่ยมีความมั่นใจครับนะฮะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับนี่ครับให้มาแล้วแตะแล้วโยกเข้าในแล้วปัดโค้งสวยเลยครับโอ้โหดูมุมไหนก็สวยครับโอ้โหแล้วครึ่งมาทีหนึ่งครับยอดเยี่ยมครับนี่ประตูแรกของเจ้าตัวในซีซั่นนะฮะแล้วตรงนี้เอ้าออกมาไม่ดีแล้วยังไงกักเรียบร้อยครับ 2-0 เลยครับจะโวยหรือเปล่าไม่รอดครับตรงนี้ฮะเสร็จเลยครับจูลิโอเซซ่าครับแล้วหลังจากนั้นมาต่อครับหักข้อมาตรงกลางแล้วเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสเรียบร้อยอีกแล้วครับ 3-0 ครับมิลอสนะบอกว่าก็บอกแล้วทำที่ไหนก็ทำได้นะเจ้าตัวนี่เป็นกุนซือที่คือใครหลุดพร้อมเสียบครับโอ้โหมีฝีมือนะครับนี่ครับขึ้นมาทางขวาครับแล้วมาที่เบนจามินเจมส์ครับกดลูกนี้เข้าไปแต่ว่าช่วงท้ายมาโดนจุดโทษนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสเตเนโอครับที่ได้รับหน้าที่สังหารเข้าไปครับ 3-1 ครับจบเกมคู่นี้ไปจุดโทษนะแล้วมาดูอีกคู่หนึ่งครับเป็นเมืองทองนะครับเมืองทองยูไนเต็ดครับสำหรับเกมนี้มาในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาแล้วก็ทางด้านสุโขทัยบุกจากขวาไปซ้ายนะครับทริสซองโดเปิดมาเอ้าหักข้อกลับมาเดนิสบุตยาได้ยิงอ่ะเอ้ยเกือบไปครับเกือบไปครับโอ้กิติพันธ์แสนสุขก็ปัดไว้ได้แล้วเปิดมาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับโอ้โหนำเลยครับนำเลยครับมาเทอุสฟอนาซารีครับบาโจเปิดเข้ามาครับบาโจนี่อายุไม่สำคัญจริงๆครับอ้าวลูกนี้อ่ะแล้วปุยเชษให้มาเรียบร้อยสรวิทย์พานทองครับโอ้เพิ่งลงมาครับยิงเข้าไปเลยครับยิงครั้งแรกเลยครับสรวิทย์พานทองครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะโอ้แฟนเมืองทองเฮลั่นครับแบบนี้สวยงามครับแต่เจ้าตัวเหมือนจะเจ็บหรือเปล่าฮะจังหวะนี้เดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหนึ่งหม่งเช็ดมาตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะหมุนไปครับแล้วหมุนกลับมามันแฉลบนะฮะแล้วโดนสไลด์ไว้มาต่อครับสรวิทย์พานทองโอ้โหสวยเหลือเกินครับยอดเยี่ยมไปเลยครับโอ้โหทำได้โอ้ยต้องชมจริงๆครับลูกนี้นี่ปั่นโค้งแล้วแบบมันเรดาร์มันเข้าแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับเนี่ยจากการตัดเข้าในมาแล้วโอ้โหสรวิทย์พันทองครับปั่นแล้วชนเสาเข้าไปเลยครับไม่มีทิติครับอลิซิโซโก้บุกมาทางซ้ายซิโซโก้เปิดเข้ามาแล้วคาคาระคำโยคาคาระคำยกครับ
3ครับ3ครับลูกนี้ฮะโอ้3-1ครับโอ้อาริซิโซโก้ครับเก๋าครับได้เก๋าอ่าเมืองทองมาอีกติดลมครับแล้วโอ้โห4-1ครับบราวครับมงเข้าไปครับประตูแรกของเจ้าตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะครับบราวครับจากการเปิดของคณะด้วยสุดยอดครับวันนี้เมืองทองผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะแล้วเปิดมาตรงนี้ได้บงครับสีโรดครับให้กับสุโขทัยตามมา 4-2 นะครับสีโรดช่วงนี้นี่ท็อปฟอร์มนะเอาจริงนี่กดไปคนเดียว4ประตูแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับแล้วก็จบเกมครับเป็นอันว่าเมืองทองเอาชนะไป4ประตูต่อ2นั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับเรามาดูฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงแข่งนะครับฟุตซอลโลกครับในวันที่17กันยานะครับ20:30ครับตามเวลาประเทศไทยเจอกับคิวบานะครับซึ่งหลังจากแข่งมาแมตช์แรกเนี่ยเราก็พักผ่อนร่างกายนะครับผ่อนคลายนะครับลงสระน้ำว่ายน้ำครับโมเมนต์อุสมานมุสซานะครับคือก็ต้องบอกว่านักเตะก็ต้องการรีแลกซ์นะครับเพราะว่าเกมแรกนี่เป็นเกมตึงจริงๆนะทุกคนก็สีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับทางด้านของมิเกลโรริโก้เฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยมอบหมายให้โค้ชฟิตเนสเนี่ยนำนักเตะทุกคนฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับแล้วก็รีแลกซ์นะครับแล้วก็รีคัฟเวอรี่ร่างกายนะครับแล้วก็มีซ้อมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามันแข่งค่อนข้างทีนะเดี๋ยว17เสร็จปุ๊บ20เจอกับบราซิลอ้าวคันนี้รู้เรื่องเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมที่จะเจอกับคิวบาเนี่ยนะครับทางโค้ชของคิวบาเนี่ยเป็นออสเมลวาดิเวียนะครับรับสภาพเลยนะว่าคิวบาในเกมแรกสู้ไม่ได้เจอบราซิลถล่มไป 10-0 นะครับก็ในการประเดิมเกมแรกขณะที่ทีมชาติไทยเอาชนะมา 2-1 นะซึ่งโค้ชของเขาบอกว่าโอ้โหมันต่างเยอะนะอันนี้เราก็ฟังไว้นะเพราะว่าการที่เดี๋ยวเราเจอบราซิลจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเจอบราซิลสู้ไม่ได้มันแตกต่างกันเลยเหมือนมันเจอกับโหดสุดยอดทีมอ่ะไม่มีใครมีความสุขหลังจากผลการแข่งขันที่เลวร้ายนะครับสกอร์บอร์ดแสดงถึงความแตกต่างและห่างชั้นรับสภาพเขาว่าอย่างนี้นะแต่ว่าอ่ะเขาก็คงจะโฟกัสในเกมเจอกับไทยนี่แหละครับเหลืออีก2เกมแล้วก็จะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในการเจอกับทีมชาติไทยนั่นเองแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยบทสัมภาษณ์จากนักเตะทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกอ่ะไปฟังกันเลยครับก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับฟื้นฟูสภาพร่างกายก็วันนี้ก็เราก็มีรีคัฟเวอรี่ครับร่างกายด้วยการลงสระครับก็ประมาณ10นาที15นาทีครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่อไปครับก็เกมกับคิวบาครับคิดว่าจะยากหรือว่าไงครับเพราะว่าในนัดแรกของคิวบาแพ้บราซิลมา 10-0 เลยก็มันเป็นเกมที่ยากครับเพราะเหมือนเขาแพ้มาก็จริงแต่แบบเหมือนเขาเจอบราซิลก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอันดับโลกอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็วัดอะไรไม่ได้ตรงนั้นแต่ก็เราก็ประมาทไม่ได้เพราะเราก็เต็มที่เพื่อที่จะคว้า3แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปครับฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็ฝากแฟนชาวไทยครับเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติฟุตซอลทีมชาติไทยครับเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็เอาชัยชนะมาให้ได้ครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ